อยากทราบว่าถ้าเส้น2สลึงขาดจะมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้างครับเส้น2สลึงมันไม่แพงกว่านั้นเลยนะโอเคครับขอบคุณครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับน้องๆวัยรุ่นอายุเท่านี้เขาก็รู้แล้วครับว่าเส้นดังกล่าวในมีชื่อทางการแพทย์ว่านะครับฟรีโนรุมนะครับมันเป็นเส้นซึ่งเกิดเนื่องจากว่าในระหว่างการพัฒนาในท้องที่เป็นอวัยวะเพศชายเนี่ยมันต้องสองข้างมาประกบกันนะครับปกติมันจะเป็นท่อสองข้างประกบกันตรงกลางมันต้องมีรอยเชื่อมเหมือนกับเวลาเรามีโมของพวกพลาสติกอะไรทั้งหลายนึกออกไหมครับเส้นดังกล่าวนั้นมันก็อยู่เราไปเรื่อยๆนะครับมันจะขาดเมื่อไหร่บางคนจนวันตายก็ไม่ขาดนะไม่เหมือนผู้หญิงว่าเยื่อพรหมจารีไม่ต้องขาดตอนเสียความบริสุทธิ์ครั้งแรกผู้ชายบางครั้งบางครามีเพศสัมพันธ์แล้วก็อาจจะไม่ขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเส้นนั้นมันก็จะอยู่กับเราตลอดไป